สวัสดีครับพีเพนะวันนี้พีเพจะมาเล่นเกมนะการทดสอบกับเจ้าตัว Genshin Impact กับเกมนะครับผมตัวนี้ทดสอบบน iPad Gen 10นะครับในปี2022เป็นตัวเจนล่าสุดนะครับของตระกูลเจนนะครับของ iPad เลยอันนี้เป็นเกมที่พีทำการดาวน์โหลดแพทเป็นอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผมทำการปรับสูงสุดของเกมนี้เลยว่าตัวเกมนี้สามารถรองรับกับตัว iPad Gen 10ปรับสูงสุดได้มากน้อยเพียงใดลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะครับหน้าจอ 10.9 นิ้วนะนี่ก็ดาวน์โหลดสักครู่ก่อนเข้าเกมรุ่นไหนก็ตามครับที่เป็นตระกูล iOS ก็ดาวน์โหลดประมาณนี้อยู่แล้วนะไม่ได้แตกต่างกันก็เกมนี้มันใช้ตัวกราฟิกเยอะแล้วก็หน่วยความจำเยอะทำให้การเข้าเกมอาจจะไม่ปื๊ดป๊าดทันใจเท่าไหร่นะนี่เห็นไหมว่าอันนี้เป็นค่า default นะครับอาจจะตอนแรกครับทุกเกมครับไม่ว่าจะเป็นตัว M1 เหมือนกันเข้ามาครั้งแรกจะมีการดีเลย์นิดนึงเป็นปกติของเกมนี้นะไม่ต้องตกใจนะแล้วก็เราก็ไปที่ตั้งค่าเลยครับอันนี้คือค่า default ที่ตัวเกม default ให้เราให้มันเข้ากับตัวเครื่องนะครับก็คือว่าลื่นไหลสวยงามเหมือนเดิมครับถ้าเราปรับสูงสุดก็ปรับตรงตั้งค่านะครับมาตรงนี้การแสดงผลปรับเป็นนี่อันนี้คือสีเขียวครับสีเขียวนี่คือเป็นพอเหมาะสำหรับเล่นระยะยาวนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของพีอยู่ที่ 80% นะครับปรับสูงสุดนี่ก็60เฟรมทุกอย่างครับ motion blur ก็ปรับเป็นสูงสุดเห็นไหมว่าหมวดตามการตั้งค่าของคุณอุปกรณ์ปัจจุบันคือสูงมากคือสีแดงคือปรับสูงสุดเลยนะครับเรียบร้อยอีกครั้งเช็คอีกทีว่าปรับสูงสุดไหมสูงสุดนะครับเห็นไหมว่าตัวกราฟิกโหภาพสวยงามมากดูครับบอกเลยว่าภาพสวยจริงครับสวยจริงผมบอกเลยว่ากราฟิกคือสุดจริงครับหน้าจอตัวนี้แสดงผลสีสันออกมาได้อย่างสวยงามมากเลยแล้วพี่ขอเข้าไปตัวนี้เลยนะครับเพื่อทดสอบดูว่าถ้าเราไปอยู่ในที่มีมอนสเตอร์เยอะนะครับเป็นยังไงบ้างนะYeah!
แล้วเขาออกตัวนี้เลยก็ได้ก็ถือว่าเล่นมาก็ตัวนี้ก็ผมเล่นก่อนนี้แหละถือว่าไหลเลื่อนอยู่แล้วครับแต่ผมขอเข้าไปตัวนี้แล้วกันครับนี่ผมอาจจะเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะครับมาทดสอบเครื่องเป็นหลักนะนะครับเวลาเจอมอนสเตอร์นะครับก็กราฟิกถือว่าทำงานได้อย่างดีอยู่แล้วครับผมตัวนี้ฮัดดีมากเลยครับบอกเลยกราฟิกคือสุดจริงครับเล่นดีมากอยู่แล้วครับ A4 เบลนิกปีนี้ก็ยังไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับถือว่าเล่นได้อย่างดีมากนะครับตอนนี้แบตก็ลดไป 3% ถือว่ากินแบตเอาการอยู่นะครับก็คือปรับสูงสุดครับธรรมดาเนาะในการเกมนี้นะว่าปรับกลางๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าเมืองเลยครับว่าในการใช้กราฟิกในการเข้าเมืองจะเป็นไงบ้างนะครับแบตก็ลดลงไปแล้ว 4% นะครับถือว่าก็โอเคนะในการปรับสูงสุดครับกราฟิกถือว่าสวยงามครับผมบอกเลยว่ากราฟิกสวยจริงถือว่าเล่นไหลครับสวยสบายเลยลำโพงเสียงดังฟังชัด2ตัวเนี่ยว่าสบายๆครับกับกราฟิกในเมืองครับดูครับผมสไลด์ให้ดูเลยฮัดดีมากเลยครับฮัดดีจริงอันนี้ผมออกมา
นอกเมืองแล้วนะมาดูนะครับว่าต้นไม้ใบหญ้าก็จะประมาณนี้แหละถือว่ากราฟิกต้นไม้ใบหญ้าก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับปรุงอาหารแล้วก็ปรุงอาหารนะบ๊ายบายปรุงอาหารปรุงเป็นตัวนี้ก็ปรุงได้เลยพัดดีครับพัดดีบอกเลยว่าพัดดีถือว่าทัดดีสบายๆครับในการทัดครั้งนี้ถ้าลงแม่น้ำนะครับดูว่าแม่น้ำเป็นยังไงครับลงให้ดูนี่ก็จะขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับถือว่ากราฟิกก็เป็นเกม Open World ที่กราฟิกสวยแล้วก็ตัว iPad ทำงานกับตัวเกมได้อย่างดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับแต่ความร้อนก็อุ่นๆนะนิดนึงนะครับกับความร้อนบริเวณหลังเครื่องก็ประมาณนิดนึงนะครับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับว่าความร้อนเป็นไงบ้างตอนนี้ครับความร้อนก็อยู่ที่ประมาณ13องศานะครับบริเวณด้านหลังนะผมขอรับเลยนะครับ34ครับบางที่ก็37นะครับผม38นะบางที่นะแล้วแต่ที่นะครับผมก็ถือว่าแบตก็ถือว่าแนะนำว่าปรับกลางๆเนาะอย่าปรับสูงสุดเพราะว่าแบตมันก็จะทำให้พลังงานของเราครับผมหมดอันนี้ก็เมื่อกี้มัวแต่การเช็คพลังงานแบตก็มาทดสอบเครื่องเป็นหลักนะครับเพราะว่าพีเขาเล่นเกมนี้เรื่อยๆครับไม่ให้กิ่งเท่าไหร่ก็ขอไปด้วยนะสวัสดีนะครับพีก็มาสรุปเกมนี้ฟังว่าเป็นไงบ้างทัดดีเสียงดีแล้วก็แนะนำว่าปรับกลางๆครับเพราะว่าความร้อนมันสะสมทำให้เกมบางทีเราเล่นไปแล้วความร้อนมันเยอะมันอาจจะดีเลยเนาะเรียกว่าปรับกลางๆแต่กราฟิกคือสวยจริงลำโพงสวยจริงทุกอย่างจบครบครับแต่ตัว CPU A4 เบอร์1ทำงานในปีนี้ถือว่ายังโอเคมากเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ